สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จองบัตเตอร์เซสชันโดยผมเจฟฟิสนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับของการที่จะเอาไข่มาทำเบเกอรี่นะครับว่าไข่เบอร์ไหนนะครับที่เหมาะที่จะเอามาทำเบเกอรี่นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นไข่ไก่นะครับสำหรับไข่ไก่นะครับก็คือเป็นไข่ที่ส่วนใหญ่นะครับเหมาะที่จะมาทำเบเกอรี่เพราะว่าไข่ไก่มีจำนวนที่มากนะครับแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกใช้นะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเบอร์และขนาดก็คือขนาดของไข่ไก่นั่นเองครับว่ามีขนาดไหนบ้างนะครับสำหรับไข่ไก่ก็จะมีขนาดอยู่6เบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5นะครับเบอร์0ก็จะเป็นเบอร์ที่ใหญ่สุดแล้วก็เล็กสุดก็คือจะเป็นเบอร์5นะครับสำหรับที่เหมาะที่จะทำสำหรับเบอร์ที่เหมาะที่จะเอามาทำเบเกอรี่นะครับสำหรับส่วนตัวนะครับผมแนะนำเป็นเบอร์3นะครับเบอร์3ทำไมถึงเหมาะสำหรับที่จะเอามาทำเบเกอรี่นะครับเพราะว่าเบอร์3เป็นเบอร์ที่อยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นเบอร์ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับแล้วก็มีจำนวนไข่แดงที่มากนะครับในไข่แดงก็จะมีสารอาหารนะครับมากกว่าไข่ขาวนะครับส่วนใหญ่ไข่ขาวก็จะไม่มีสารอาหารอะไรนะครับก็จะเป็นแค่ส่วนประกอบเฉยๆครับแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับทีนี้มาดูว่าน้ำหนักของไข่นะครับแต่ละเบอร์น้ำหนักเท่าไหร่กันบ้างนะครับเบอร์0นะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์0นะครับเบอร์0ก็จะหนักตั้งแต่70กรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็เบอร์1นะครับจะหนักตั้งแต่66กรัมนะครับจนถึง70กรัมนะครับแล้วเบอร์2ก็จะหนักตั้งแต่61กรัมนะครับถึง65กรัมสำหรับเบอร์3ก็อยู่ที่56กรัมจนถึง60กรัมนะครับโดยประมาณนะครับก็เบอร์4นะครับจะหนักอยู่ที่51กรัมนะครับจนถึง56กรัมนะครับแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับเบอร์5ก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่40กรัมจนถึง45กรัมนะครับสำหรับน้ำหนักของแต่ละเบอร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเวลาซื้อนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับให้ซื้อเป็นแผงนะครับเพราะว่าแผงหนึ่งก็ประมาณเพราะว่าแผงหนึ่งก็จะมี30ฟองนะครับก็จะเป็นการซื้อที่คุ้มค่ามากกว่าซื้อเป็นลูกๆนะครับเพราะถ้าเราซื้อเป็นลูกๆก็จะแบ่งขายก็จะแพงนะครับแต่ถ้าเราซื้อเป็นแผงนะครับแผง30ใบก็จะราคาเฉลี่ยก็จะถูกนะครับก็เราสามารถที่ลดต้นทุนนะครับของการทำขนมของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดมากสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมีความรู้ดีๆหรืออะไรที่จะแนะนำนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับก็คือจากประสบการณ์นะครับที่เราให้ฟังนะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำมานะครับก็คือการใช้ไข่เบอร์ไหนที่เราจะสามารถใช้ได้คุ้มที่สุดนะครับแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าราคาไข่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการเลือกซื้อไข่มาทำขนมนะครับก็คือตามคำแนะนำของผมก็คือแนะนำให้ใช้เบอร์3นะครับเพราะมีปริมาณไข่ขาวไข่แดงที่มีราคาคุ้มที่สุดในบรรดา6เบอร์นะครับของไข่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะมีสาระดีๆแล้วก็สูตรขนมมาฝากเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมปังคุกกี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ